คะว่าถ้าเราเรียนรู้เรื่องของการเผาผลาญพลังงานในร่างกายจะช่วยให้คุณสามารถที่จะลดน้ำหนักได้อย่างง่ายมากๆเลยค่ะโดยร่างกายของเราจะใช้ระบบการเผาผลาญพลังงานไปกับความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นในขณะที่เราหายใจการเต้นของหัวใจหรือแม้กระทั่งการรักษาอุณหภูมิในร่างกายซึ่งเราจะใช้การเผาผลาญพลังงานในส่วนนี้นะคะมากถึง 60-65% โดยเป็น2ใน3ของพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันและพลังงานส่วนนี้ของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุเพศองค์ประกอบของร่างกายยิ่งถ้าใครมีกล้ามเนื้อมากๆก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญพลังงานในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะส่วนต่อไปนะคะร่างกายเราใช้การเผาผลาญพลังงานไปกับระบบของการย่อยการดูดซึมอาหารในร่างกายถ้าเราทานอาหารประเภทโปรตีนร่างกายเราจะใช้พลังงานในการย่อยการดูดซึมโปรตีนมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะร่างกายเราจะใช้พลังงานไปกับกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันโดยคิดเป็นพลังงานอยู่ที่ 15-30% ของพลังงานทั้งหมดในแต่ละวันและพลังงานในส่วนนี้ของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการดำรงชีวิตในแต่ละวันของแต่ละคนค่ะเห็นไหมคะว่าเพียงแค่เราเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มากขึ้นและขยับร่างกายให้มากขึ้นก็จะทำให้เรามีการเผาผลาญพลังงานที่มากขึ้นและควบคุมน้ำหนักตัวได้อย่างดีเลยค่ะ